นก็อยากรู้เยอะๆก็ต้องการคำตอบใครแล้วจะบอกให้เราเข้าใจบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยถึงตัวน้อยเราก็มีพลังคิดมีไข่ครบทุกคนเลยเอ๊ะเด็กๆจะทำอะไรกับไข่ที่อยู่ในมือนะปอกไข่ตอกไข่เรื่องง่ายๆที่อาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดหลายคนอาจจะเคยทำมาแล้วบางคนก็เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกดูสิว่าเด็กๆจะมีวิธียังไงที่จะตอกไข่ได้สวยๆแบบที่ไข่แดงไม่แตกด้วยนะเพราะตบไม่ต้องแน่นมากเบาๆและตัวก็ว่ารอยแตกยันถ้ารอยแตกแล้วเทได้เลยถ้าเราตีแรงเกินเอาไข่มาตอกกับจานแล้วก็ให้มันมีรอยเส้นแล้วก็มันถึงจะแตกเพราะว่าหนูทำแรงๆแล้วมันแตกเคาะเบาๆแล้วก็พอมันมีรอยอยู่แล้วแค่หักมันออกมาให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้มันลงไปเองไข่เป็นไข่แดงมันก็กลมๆใช้วิธีเอามาปอกตรงโต๊ะเคาะแรงๆหลายๆทีหนูใช้เล็ดมาขูดเปลือกไข่แล้วเทลงไปก็กลายเป็นวงกลมเลยสวยจะใช้ช้อนปอกไข่ครับตีนานๆแล้วให้มันแตกครับแรงเกินหยิบไข่ขึ้นมาแล้วก็ไปเคาะที่โต๊ะแล้วก็ค่อยๆแบออกมาก็เละครับเละอยู่เพราะแรงเอาไปเคาะแล้วเอาไปเงี้ยครับเคาะจานแล้วก็เอาไปเงี้ยครับเคาะใส่จานแล้วไข่มันออกมาจากในเนื้อครับจะเอาไข่เคาะในจานแล้วก็ให้มันแตกออกมาไข่มันหลายๆเพื่อไข่มันมีรูทะลุออกมาสนุกกันไหมเด็กๆถ้าเรารู้ว่าเปลือกไข่ตรงไหนแข็งตรงไหนบางก็จะทำให้การตอกไข่ไม่ยากอย่างที่คิดคราวนี้ก็ถึงเวลาที่รอคอยและไม่มีใครเก่งเกินเด็กๆอีกแล้วข้าวไข่เจียวอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยWhaa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 
านคิดว่าปอกไข่แข็งแรงไหมคะการไกลมันคมต้องระวังหน่อยนะครับแล้วก็เอาเทปกาวมาพันไว้จะเอาหนังสือมาวางใบบดเปิดไข่มาทายกันว่าจะวางได้กี่เล่ม1 2 7 8 25 28 29ยังไม่แตกทางบ้านคนไหนเคยตอกไข่เองบ้างตื่นเต้นเหมือนเพื่อนๆของเราเลยใช่ไหมมีสัตว์หลายตัวเลยที่ออกลูกเป็นไข่และเปลือกไข่ที่ดูเหมือนบอบบางแต่แข็งแรงมากนี่ล่ะที่ทำให้ตัวอ่อนของลูกสัตว์ต่างๆปลอดภัยเปลือกไข่นี้มหัศจรรย์จริงๆเลยว่าไหมเด็กๆเรื่องสนุกแบบนี้มีอยู่ทุกที่ที่นี่บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย